ครับสวัสดีชาว YouTube นะสำหรับคลิปนี้เราแวะมาที่อำเภอปากช่องนะครับแถวลำตะคองเนาะมาที่ร้านจันทยาผ้าใบบางฝุ่นยักษ์ประมาณนี้นะเราเคยมาถ่ายของแกหลายรอบแล้ววันนี้มาก็เห็นแกยุ่งๆอยู่แล้วก็มีคิวอยู่ที่นู่น2คันนะเราคิวที่3เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงไม่รู้ว่าจะทันมืดหรือเปล่านะเราจะมาเปลี่ยนด้านท้ายสักนิดนึงนะให้พอดูได้นะครับไม่เยอะอะไรเพราะว่าไม่มีตังค์จริงๆก็อยากได้เต็มแต่ว่าไม่มีตังค์ก็เอาแค่ธรรมดาไปก่อนเอาชุดเล็กไปก่อนแล้วกันนะครับอันเก่าเราก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวก็เก็บไว้แล้วกันนะวันนี้เราตู้คลิปเดียวตู้ไปเปิดเพชรบูรณ์มาแล้วก็วิ่งลัดนะมีทำคลิปไว้อยู่วิ่งลัดออกมาเพื่อที่จะตั้งใจมาปากช่องมาร้านจันทยาผ้าใบนะก็จะประมาณนี้ทำเองใส่เองแล้วก็จริงๆมันคนเก่าก็ใส่ไว้นานแล้วนะครับก็อยากจะอัปเดตให้เขาสวยนิดหน่อยนะครับด้านท้ายแล้วได้ข่าวว่าที่นี่ช่างเขาค่อนข้างฝีมือนะครับแล้วก็ทำรวดเร็วนะแล้วก็บางฝุ่นไม่เก่ามีหมดเดี๋ยวเราจะเอาอันใหม่นะที่ว่ามันเงาอ่ะคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคันนี้ก็ใส่ด้านท้ายนะไปแล้วนะคันหนึ่งอันนี้ของพี่แกแค่แวะมาเชื่อมนะเพราะว่าแกเหมือนว่าเหยียบหักแล้วยังไงไปแล้วคันเดี๋ยวก็จะทำคันนี้นะอีสุรถพ่วงเนี่ยนะ360คันนี้จะใส่ด้านท้ายนะหรือด้านหน้าฮะเราดูว่าเขาจะใส่ด้านไหนแต่เขาใส่เสร็จแล้วผมค่อยถอยมาคันนี้แกโยกออกตัดหัวไว้นะเดี๋ยวเราก็ถอยมาแทนนะครับเขาจะได้ทำงานพร้อมกันทีละเพื่อความปลอดภัยนะช่างมือโปรเขาก็ให้ตัดหัวนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอาจระเบิดได้กล่องไฟอาจช็อตเสียหายอะไรวันนี้ตัดหัวสบายใจนะครับก็ตัดหัวออกประมาณนี้ผมมันหลุดออกจากกันแล้วนี่ก็ลื้อออกมาเดี๋ยวเราเอาไปเก็บอันเล็กนี่ครับตัดออกป่ะมันต้องตัดออกเลยเนาะเรื่องไหนคือสูงปานใดครับคือสูงสำใดยังไงสร้างว่าเนี่ยขึ้นสูงนี่ไม่ถือว่าพูดหรือเปล่ามันขึ้นสำใดปกติมันสำใดเนี่ยอ๋อเอาต่ำเลยมันป่ะปกติก็บันทึกวิดีโอเลยเด้อได้ป่ะเนี่ยได้ครับทันจะไปฟ้องเด้อลิขสิทธิ์ติดตาม TikTok นี่ก็ทีมงานนะครับทีมงานมืออาชีพนะฮะแกบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนใน TikTok นะก็สามารถมีส่วนลดได้นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเก็บจบแล้วนะจริงๆช่างเขาก็เลิกปกตินะก็คือถ้ามีรถทำต่อเนื่องเขาก็ทำโอนะครับจุดตรงนี้ก็สว่างนิดนึงสว่างหน่อยดีนะคันนี้ทำเยอะนะคันนี้ทำเต็มมั้งทั้งหน้าทั้งหลังก็เลยตัดไว้แบบนี้นะหัวไปอยู่ฝั่งโน้นโอ้มันมีไฟใช่ป่ะมันก็แต่แจ้งแหละ
คันหนึ่งนะฮะคันนี้นะที่ทำด้วยกันนะฮะแกใส่เต็มเลยนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าถ่ายทันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่าขึ้นรูปแล้วมันจะประมาณไหนเต็มจังสี่นี่มันเงาเท่าใดกว้างเท่าใดนี่ทั้งแผ่นนี่ทั้งแผ่นนี่บ่ครับสองเม็ดแปดครับผมสองเม็ดแปดยาวเม็ดเท่าไหร่เอ้ยกว้างเม็ดยี่คูณสองเม็ดแปดนะประมาณนี้นะเอาข้างไรปะข้างละ15เซนกำลังสวยข้างละ15เซนเดี๋ยวรอดูแกใส่ถ้าเรายังไม่เสร็จเดี๋ยวมาถ่ายอีกรอบถ้าทันนะของเราก็จะประมาณนี้ก็คืออยากได้ทรงไหนก็คือเอารูปใน TikTok นะครับของเจ้นะฮะจันทยาพระใบนะขึ้นเปิดให้ทีมงานดูนะทีมงานเขาก็จะรู้เองเพราะว่าเขาใส่ทั้งวันอยู่แล้วนะระดับโปรเขาจะจัดทรงให้นะครับว่าเอ๊ะมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นถึงจะสวยนะเราก็ไม่ต้องบอกแกเยอะนะครับแกจะรู้อยู่แล้วอันนี้คือผมบอกว่าขอแผ่นใหม่หน้าเงานะแล้วก็ให้แป๊บมันดันข้างในไม่ต้องร้อยโซ่ประมาณนี้ผมก็บอกแค่นี้ขอเต็มๆแบบลากดินนิดๆอะไรประมาณนี้นะแกก็จัดให้ประมาณนี้นะนี่นะของพี่แกก็จะประมาณนี้โอ้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะโอ้รายการเลยวะรายการเนาะงามละ ประมาณงามเลยแหละพอดีเลยแหละไม่มากเกินไปกำลังพอดีมันสิเป็นทองสร้างหน่อยนึงเป็นป่ะนี่เป็นป่ะลอยดินหน่อยนึงหมายความว่าคันแม่นนักปุ๊บหลากพอดีนะอันนี้รถเบาครับรถเบาลอยน้อยเดียวไม่ต้องลอยหลายเมตร37ครับเมตร37แม่นเอาจาก36เนาะมี36เบิ่งเลยบัดก็นี่พูดก็สิบลากวะยันนักแล้วมันลาก35ก็ได้เด้อขยันมันลากก่อนนักตัวนี้เอา35เนาะเออผมว่า35กําลังพอดีไม่35จาก36มา2แผ่นเลยกว้างเม็ด10เอ้ยกว้างเม็ด20นี่ดิบ่เม็ดจังแล้วเมื่อกี้เขาบอกเมื่อกี้20เออมาเม็ด10กว้างเม็ด10ยาวเม็ด35ประมาณนี้แล้วก็จะไปชั่งตัวนี้เราเอาเป็นบังฝุ่นใหม่กับประมาณกิโล80บาทเนาะบังฝุ่นใหม่กิโล80บาทจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเงา2หน้านะครับก็32โลก็กว้างเม็ด10ยาวเม็ด35นะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวพี่เขาจะหาร2อ๋อหารมาแล้วตัดมาแล้วอ๋อประมาณนี้ตัวนี้เป็นบางฝุ่นใหม่น้าเขาเอิ้นน้าเท่าไรก่อนดิประมาณ78มิลครับ78มิลนะน้า78มิลมันมีหลายราคาถ้าเป็นแบบของมือสองหรือของอันนี้หน่อยก็โลละ60บาทนะถ้าพี่เคยบอกนะแต่ตัวนี้ของใหม่ก็จะเป็นโล80บาทขายเป็นกิโลแล้วที่นี่พร้อมติดตั้งนะครับจันทยาพระใบปากช่องนะทีมงานไม่ต้องห่วงนะคุณภาพอยู่แล้วมาอะไรเนี่ยก็จะสั่งพี่แกให้เอาดาว2อันนะเพราะมันมองเห็นแค่นั้นมองเห็นแค่2อันเนาะใช่2อันอันไหนใส่กับมองไม่เห็นยืดออกมานิดนึงนะประมาณ7เซน5เซน7เซนได้อยู่ยืดออกมาข้างบ้านผมแหละบ้านผมบ่แม่นบ้านเจ้าแล้วเจ้าอยู่บ้านใดอยู่ถ้าบ่กวดไปทางบ่ต้องมาอยู่บ้านกวดก็จะประมาณนี้นะคนพดงรักถูกมั้ยอำเภอพดงรักอ๋อจังหวัดสุรินทร์อ๋อแกอยู่บ้านอยู่สุรินทร์อยู่บ้านเดียวกับแถวบ้านพี่เอียวเขตอ๋อเขตสุรินทร์เป็นคันที่ผมถ่ายที่บางฝุ่นเต็มนะครับคันที่ผมถ่ายข้างหลังคันนี้
ลังใส่หางวนก่อนแค่ใส่ตัวหัวแล้วก็มาใส่หางเพิ่มนะครับเจอคาเม่นะครับคาเม่เจอคาเม่ก็ใส่ดาวฝั่งนี้นะครับน่าจะต้องใส่ทั้ง4ตัวแหละเพราะมันเห็นนะมันโชว์เต่าพิษนั่นฟิวขาดบอลบอลได้พิษแต่ว่ามันเตาะซื่อละมั้งหรือไงเตาะซื่อนี่ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนก็เดี๋ยวผมใส่แผ่นทับทิมเห็นช่างเขาบอกว่าใส่ได้แค่3อันผมใช้เป็นตัวสีบานเย็นนะมาเนโอขัดน้ำยาน้ำยาดีแอนบินอยู่แกนปะเขาดูนะถ่ายลงคลิปก็เดี๋ยวแจงค่าใช้จ่ายตัวบางฝุ่นนะครับตัวนี้มันจะเป็นบางฝุ่นใหม่นะครับเป็นตัวหนา 7-8 มิลใหม่ก็คือมันเงา2หน้านะมันมีถูกกว่านี้ก็มีโลละ60-70ก็มีแต่ตัวนี้มันจะเป็นโลละ80ขายเป็นกิโลนะครับก็32กิโลนะครับเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,500 นะครับแล้วก็มีพวกน็อตรายละเอียดดาวนะครับดาวตัวละ10ตัวละ20บาทดาวก็คือตัวนี้นะแล้วก็มีไฟนะแล้วก็มีพวกแป๊บพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าใส่นะครับเขาจะคิดค่าแรงอยู่ในนี้อยู่แล้ว500บาทนะทั้งหมด 4,180 บาท86บาทแกลดให้86บาทแล้วผมซื้อตัวนั้นเพิ่มอีก3ตัวนะครับประมาณนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวรอปิดคลิปตอนใส่ไอ้นี่เสร็จแล้วกันนะอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับใส่แล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเดี๋ยวสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะจะใส่ทับทิมนะ3ตัวเดี๋ยวช่างกำลังเล็งอยู่แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็มาเลยนะร้านผ้าใบนะจันทยาผ้าใบนะอยู่ตรงอำเภอปากช่องนะครับก็ขายเป็นกิโลแล้วก็ติดตั้งก็ตามที่เห็นเลยก็มีค่าแรงมีค่าของนะครับไม่แพงรวมๆแล้วก็ยอดไม่แพงนะตัวนี้ เจลดให้86บาทนะเจน่าจะลดเยอะๆกว่านี้หน่อยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอช่างออกก่อนมันเป็นยังไงมันเบี้ยวหรือมันยังไงมันน่าจะเบี้ยวอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันถ้าใครชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าใครชอบบางฝุ่นแบบนี้ก็มาที่นี่เลยนะครับอำเภอปากช่องนะจันทยาผ้าใบนะก็เบอร์โทรนะก็086นะครับ868-8959นะครับก็ประมาณนี้บริการติดตั้งนะครับผ้าใบโอเคเจอกันคลิปหน้าสุริยาลังสุขสวัสดีครับบ๊ายบาย